ไปดูสารคดีนะคะที่เราจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลของเราให้สวยงามอย่างยั่งยืนนั่นเองกับ SOS นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวการปรับตัวของประมงพาณิชย์ค่ะที่เขาบอกไว้ว่าในเมื่อเราต้องการที่จะออกจากธงเหลืองของ IUU เราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวหลายอย่างการปรับตัวที่ว่านี้ก่อให้เกิดผลดีนะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณสัตว์ทะเลที่มีปริมาณที่มากขึ้นมีอีกหลายอย่างที่เป็นเรื่องราวดีๆค่ะเดี๋ยวลองไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันจากรายงานชุดนี้ค่ะเรือพมรสินนาวา11ทั้งไตเรือชาวไทยและลูกเรือชาวเมียนมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่พร้อมนำหนังสือคนประจำเรือหรือซีแมนบุ๊กแสดงต่อเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือหรือบีโป้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตรวจนับจำนวนลูกเรือตรวจสอบเรือและเครื่องมือสำหรับตรวจสอบพิกัดการเดินเรือถือเป็นขั้นตอนในการตรวจการเข้าออกของเรือประมงพาณิชย์เพื่อการอนุญาตให้ออกไปทำการประมงหรือกลับเข้าเทียบท่าและขึ้นสัตว์น้ำการตรวจเรือและคนประจำเรือที่ท่าเทียบเรือเพื่อบันทึกทำข้อมูลลงในระบบ Fishing Information เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เน้นการตรวจคุ้มครองแรงงานเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์การออกมาตรการควบคุมตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานเรืออย่างเข้มข้นส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซึ่งมีอัตราโทษและค่าปรับที่สูงมากขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มต้นทุนในการปรับปรุงมาตรฐานเรือและอัตราค่าจ้างสวัสดิการลูกเรือให้สอดรับกับมาตรฐานที่สูงขึ้นก็คือต้นทุนเราสูงมากขึ้นนะครับต้องการใช้คนงานในการดำเนินการในเรื่องเอกสารเรื่องการตรวจสอบอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับทำให้โสหุ้ยต้นค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็จะสูงขึ้นตามคือตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับตัวให้มันอยู่กับมันได้นะครับก็มีการระแวดระวังมากขึ้นใต้โขงเรือก็ทำงานละเอียดขึ้นมันตรวจสอบย้อนกลับได้หมด 100% นะครับตอนนี้เรือประมงในประเทศเนี่ยประมาณ 11,000 ลำเนี่ยก็ตรวจสอบได้หมดเลยว่าสัตว์น้ำที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเมื่อไหร่จากเรือลำไหนพันอะไรบ้างนะครับขายไปที่ใครใครเป็นผู้รับซื้อนะครับผู้รับซื้อก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับว่าปลาที่มาเนี่ยมีแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะครับแม้การออกมาตรการควบคุมที่เข้มข้นมากขึ้นจะนำมาสู่การปรับตัวขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมประมงไทยแต่นั่นหมายถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประมงของไทยในสายตาชาวโลกขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างมาตรฐานการจับสัตว์น้ำในทะเลไทยที่สามารถตรวจสอบทั้งที่มาและปริมาณการจับซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการจับสัตว์น้ำนำไปสู่การประมงแบบยั่งยืนถ้าเราไปดูข้อมูลจากกรมประมงนะครับซึ่งได้เก็บข้อมูลอย่างจากเรือทุกลำนะครับ 11,000 ลำเนี่ยได้เก็บทุกครั้งที่เรือทำการประมงเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าปริมาณปลาหรือค่าเรียกค่า MSY เนี่ยหรือปริมาณถ้าเป็นภาษาไทยก็คือปริมาณการจับต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีนี้ทั้ง2ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันเลยก็สะท้อนได้เห็นว่าปริมาณปลาเนี่ยมันมีมากขึ้นท้องทะเลทรัพยากรมันฟื้นฟูนะครับขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณเรือประมงทั้งเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ทำทางกฎถูกกฎหมายและไม่ได้เข้ามาในเขตประมงชายฝั่งเพราะมีการติดตามที่ค่อนข้างเข้มงวดและโทษปรับที่รุนแรงนะครับซึ่งทำให้เขตประมงชายฝั่งเนี่ยก็เป็นแหล่งอนุรักษ์เพาะพันธุ์ลูกปลาวัยอ่อนนะครับใครก็ตามที่มีผลประโยชน์กับทางทะเลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ทำลายทรัพยากรทั้งหมดเพียงแต่ตอนนี้ประมงพาณิชย์เองเนี่ยเมื่อปรับตัวเข้าระบบ IUU เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็ยั่งยืนครับจำกัดเขตที่เขาไว้เราก็อย่าไปลากเลยเขตที่เขาให้ไว้ก็พอแล้วที่อื่นเราก็ลากได้หมดปกติมันแตกต่างกับเมื่อก่อนมันแล้วแต่เป็นบางเดือนครับช่วงมันมีปลากับไม่มีปลาแล้วแต่มันอยู่ที่เป็นบางเดือนบางทีหน้าแรงปลาไปไหนมันก็ไม่มีทุกที่นะครับถ้าถึงเวลามันมีปลามาเงี้ยฤดูของมันก็มีปลามาเองปลามันจะมาเองร
ประมงพาณิชย์ถือเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญในการจัดการทรัพยากรทะเลไทยในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรซึ่งนอกจากการดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจากความร่วมมือของสมาชิกแล้วในอนาคตสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยยังมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการทำประมงและสร้างความมั่นคงทางอาหารทางทะเลให้กับคนไทย